สวัสดีครับอันนี้ชีวิตคนมันออกนะครับจะมาแนะนําสูตรแบบอาหารแบบเมืองๆนะครับแบบเหนือๆนะครับอีกแล้วนะครับสวัสดีแฟนครับชีวิตมันออกบอกอยากเห็นนะครับวิธีการทําครับน้ําพริกน้ําปูนะครับผมนี่เฮาจะมาเสนอนะครับน้ําพริกน้ําปูทําง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวเฮาต้องเตรียมอุปกรณ์มีอย่างพร้อมนะครับวัตถุดิบนะครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับคนอื่นเฮาต้องเตรียมนะครับเกลือนะครับกระเทียมตะไคร้นะครับพริกนุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปผิงแก๊สหรือผิงทานนะครับถ้าเป็นพริกแดงเนี่ยมันต้องผิงก็ได้นะครับนี่เป็นน้ำปูนะครับทำแล้วเอาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในเมินใส่ปุ๊กแบบนี้ไว้นะครับครับปุ๊กก็มีครับผงชูรสนะครับนี่เป็นนวดจู่มันนะครับก็นอนไม่ต้มนะครับช่วงนี้ยังเหมือนถึงฤดูกาลแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับนอนต้มครับเราจะทำให้ดูนะครับน้ำพริกน้ำปูนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับครับพอดีมีผู้ช่วยนะครับมาช่วยตำน้ำพริกน้ำปูนะครับครับเครื่องมือนี่นะครับใส่ไปเลยนะครับเกลือนะครับพริกกระเทียมนะครับตะไคร้น้อยนะครับโอเคครับเราจะคลุกนะครับพริกน้ำปูก้มหน้าเอาหน้าเอาไกลๆเออนี่นึงจะเสด็จให้ตาลูกเนี่ยพอคนน้อยมาตำน้ำพริกน้ำปูนะครับมันเฮาบ่ค่อยจะใครได้กินแล้วเนาะนะครับโขกไปเรื่อยๆนะครับครับตัวนี้ก็โขกนั่นนะครับตำมันต้องตำขึ้นเลขก็ได้นะครับใส่น้ำปูนะครับเรียกโขกคำกั้มนะครับครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเราจะเอาชูรสใส่สักหน่อยนะครับนะครับแล้วก็คนๆครับอันนี้ก็เสร็จวิธีแล้วครับน้ำพริกน้ำปูนะครับง่ายดีนะครับทำมาถึง5นาทีนะครับถ้ามีอุปกรณ์พร้อมนะครับครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับน้ำพริกน้ำปูนะครับครับน้องไม่ต้มพริกน้ำปูนี่บางคนก็ต้องตำละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับตำแบบหมุบหมับหรือตำแบบหยาบๆหน่อยนะครับครับนี่เราจะชิมดูนะครับน้ำพริกน้ำปูนะครับของคนเมืองนะครับครับเราจะชิมดูนะครับน้ำพริกน้ำปูนะครับเลยนะครับง่ายนะครับกับน้องใหม่นะครับสูตรสำเร็จโอเคนะครับลองทำดูนะครับไผ่มีน้ำปูก็ลองทำดูง่ายดีครับลองกินแบบบ้านๆนะครับปูนี่เอาน้ำปูคือเอามาจากตัวปูนะครับเอามาเคี่ยวนะครับตำใส่ใบตะไคร้นะครับแล้วเอามาเคี่ยวเอาหน้ามันนะครับนะครับจะได้เป็นน้ำปูครับผมให้เข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนมันนอกนะครับสูตรอาหารตั้งเหนือนะครับเยอะแยะนะครับเข้ามาดูเลยนะครับชีวิตคนมันนอกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อนตัวนะครับกดซับสไครป์นะครับผมครับครับวันนี้นะครับชีวิตคนมันนอกนะครับก็ได้มาแนะนําอาหารแบบบ้านๆนะครับพอดีมีแฟนครับอยากเห็นนะครับว่าวิธีการทำน้ำพริกน้ำปูทำจะได้นะครับผมครับผมครับชอบปะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์หรือกดติดตามเพื่อชีวิตคนบ้านนอกเลยนะครับขอบคุณครับผม